สวัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะกับต้นทางเนี่ยคงรู้จักคุณครูแล้วนะคะส่วนปลายทางอาจจะไม่รู้จักชื่อนะคะคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูวิภาแจ่มฤทธิ์นะคะสายวิทยาศาสตร์ป .6 นะคะต่อจากคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกซึ่งเราผ่านมาตั้งแต่ชั้นป.5 นะคะก่อนอื่นสำหรับวิชาของคุณครูนั้นนะคะก็จะมีใช้หนังสือสสวท.นะคะก็คือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มนี้1เล่มมีไหมทุกคนมีนะคะใครยังไม่มีหนังสือบ้างยกมือมีไหมคะเล่มที่2คือเล่มนี้ค่ะเรียนไปทางดูด้วยนะคะเราจะเรียนใช้หนังสือเหมือนกันนะคะแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็สมุดปกอ่อนอีก1เล่มนะคะคือเล่มนี้เล่มเล็กๆนะคะไม่ใช้เล่มใหญ่นะคะใช้เล่มเล็กนะคะเพราะว่าเนื้อหาสาระของเราจะมีทั้งในแบบบันทึกกิจกรรมแล้วก็ตามจดในสมุดที่เป็นสาระสำคัญนะคะเท่านั้นนะคะทุกคนมีอุปกรณ์พร้อมไหมพร้อมนะคะนักเรียนอยู่ชั้นป.6เนี่ยก่อนเปิดเทอมคุณแม่ก็จะพานักเรียนไปซื้ออะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างเสื้อผ้านะคะรองเท้าเป็นอย่างไรคะเสื้อผ้ารองเท้าของเดิมยังใช้ได้อยู่ไหมใครยังใช้ไม่ได้บ้างใครครับเสื้อผ้าครับใครรองเท้าครับหลายคนเลยนะคะเสื้อผ้าสมัยอยู่ป.5พอขึ้นป.6แล้วใส่ไม่ได้นะคะเพราะนักเรียนเป็นยังไงคะสูงขึ้นอ้วนขึ้นร่างกายเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมค่ะนักเรียนคิดว่าอะไรทำให้นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตอะไรคะลักชนกสารอาหารถ้าพูดถึงสารอาหารแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงอะไรบ้างที่เคยเรียนมาแล้วอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินตั้งแต่อยู่ป.1ใช่ไหมคะอาหารหลัก5หมู่ใครสามารถใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างว่าอาหารหลัก5หมู่เนี่ยมันมีหมู่อะไรบ้างและมีอาหารประเภทใดบ้างใครตอบได้ยกมือขอฝั่งนี้ขอฝั่งขวามือด้านขวามือนักเรียนชายขอเป็นนักเรียนชายยิ้มนะคะดังนั้นคุณครูเรียกเลขที่กันแล้วกันเลขที่ที่โชคดีวันนี้คือเลขที่2121ใครเอ่ย21ส่งมาให้เพื่อนค่ะอาหารหลัก5หมู่รู้จักอะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตมีอะไรบ้างคะมีผักอะไรอีกเรียนทานผักอย่างเดียวร่างกายเจริญเติบโตไหมไม่นะคะมีอะไรอีกคะส่งไมค์ให้เพื่อนต่อคนต่อไปเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ด้วยนมต่อค่ะผลไม้ข้าวเนื้อสัตว์ยกตัวอย่างเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างที่นักเรียนทานนะคะปลาหมึกหมูกุ้งปูไก่อะไรนะคะไก่เป็ดเอาต่อนะคะเราจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยรู้ว่าอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินมาบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นอาหารแต่ละหมู่นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายนักเรียนก็บอกว่าเราทานอะไรบ้างล่ะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทานผักผลไม้ทานนมทานเนื้อสัตว์เวลานักเรียนทานเนี่ยมีหลักการทานอาหารได้อย่างไรในวันหนึ่งทานข้าวอย่างเดียวได้ไหมตอบต่อเลยค่ะใครที่ถือไมค์สายอยู่ทานข้าวอย่างเดียว
ร่างกายเจริญเติบโตไหมคะไม่เจริญเติบโตต้องทานอะไรไปทานอะไรบ้างต้องทานกับข้าวมีอะไรบ้างคะกับข้าวแกงอะไรนะคะแกงครับอ้าวมีสารอาหารประเภทไหนบ้างล่ะเคยได้ยินอาหารหลักห้าหมู่ไหมเคยได้ยินอ่ะลองบอกมาสักหมู่หนึ่งสิหมู่อะไรบ้างนมนมครับอะไรคะอาหารจำพวกเอานมก็ถูกนมก็ถูกขอเพิ่มขอเพิ่มนอกจากนมแล้วมีอะไรอีกผักครับมีผักพวกผักผลไม้พวกผลไม้ข้าวข้าวอ่ะข้าวเอาวนไปวนมาจนตรงนี้ไม่เนื้อสัตว์น้ำมันและน้ำตาลพวกไขมันพวกน้ำตาลนะคะอ่ะปรบมือให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะอาหารนะคะมีความจำเป็นต่อร่างกายนะคะเราทานอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องทานให้หลากหลายไม่ใช่ทานนมอย่างเดียวทั้งวันหรือทานข้าวอย่างเดียวทั้งวันหรือทานไก่อย่างเดียวทั้งวันนักเรียนก็ได้รับอาหารไม่ครบทั้ง5หมู่นักเรียนต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะวันนี้คุณครูมีวิดีโอให้ VCD ให้นักเรียนดูว่าอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างนะคะนักเรียนดูแล้วนักเรียนสรุปได้ไหมคะให้นักเรียนสรุปนะคะขอเสียงหน่อยค่ะขอไมค์ขอไมค์ขอไมค์ได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินเดี๋ยวเอาใหม่ไม่ได้ยินเอาใหม่และน้ำตาลจ้ะอาหารพวกนี้จะทำมาจากข้าวเพราะว่าผ่านไปหลายภาพแล้วนะคะเอาเริ่มต้นใหม่เลยดูแล้วช่วยกันสรุปนะคะว่าต้องทานอาหารประเภทไหนบ้างเก่งมาทานข้าวกับพี่หน่อยจ้ะพี่ไก่น้อยครับทานข้าวกับอะไรครับมาดูสิจ้ะกับข้าวเยอะแยะเลยโอ้โหมีแต่อาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่จ้ะคุณแม่ทำอาหารที่มีแต่ประโยชน์ต่อร่างกายเราจะได้แข็งแรงและเจริญเติบโตด้วยนะจ๊ะถ้าเราอยากจะเจริญเติบโตและแข็งแรงเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะจ๊ะน้องเก่งพี่ไก่น้อยครับอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างครับจ้ะเดี๋ยวพี่จะบอกนะหมู่ที่1คุณครูพี่บอกว่ามีอาหารพวกเนื้อสัตว์ถั่วนมไข่ก็จะให้สารอาหารพวกโปรตีนและวิตามินไงล่ะกินแล้วทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์สมองดีนะจ๊ะและร่างกายของเราก็จะเจริญเติบโตด้วยนะและหมู่2ล่ะครับมีอะไรบ้างหมู่ที่2คุณครูบอกว่ามีอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลจ้ะอาหารพวกนี้จะทำมาจากข้าวเผือกมันแป้งและน้ำตาลไงล่ะจ๊ะเราจะได้คาร์โบไฮเดรตจากอาหารจำพวกนี้นะจ๊ะและอาหารจำพวกนี้จะให้พลังงานแก่ร่างกายของเราด้วยนะครับพี่ไก่น้อยอาหารหมู่3นะครับหมู่ที่3ก็จะเป็นอาหารที่ได้จากผักต่างๆนะจ๊ะน้องก้องจ๊ะสารอาหารที่ได้จากอาหารประเภทนี้คือเกลือแร่และวิตามินนะจ๊ะน้องรัก
็เหลือกันแค่2หมู่ใช่ไหมจ๊ะน้องรักครับพี่สาวเหลือหมู่4กับหมู่5ครับเอาละจ้ะหมู่4ได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ชนิดต่างๆที่เรารับประทานบ่อยๆไงล่ะจ๊ะว่าแต่ว่าน้องเก่งเราจะได้วิตามินและเกลือแร่เหมือนอาหารหมู่ที่3นั่นแหละจ้ะถ้าเราทานอาหารจำพวกนี้มากๆจะช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานเป็นปกติและช่วยป้องกันโรคต่างๆด้วยนะจ๊ะอาหารหมู่ที่5จะมีอาหารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ไขมันพืชชนิดต่างๆสำหรับอาหารหมู่นี้เราได้สารอาหารประเภทไขมันอย่างเดียวนะและจะทำให้มีพละกำลังมากมายเลยละจ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ทุกวันเลยนะสิครับจ้าเราต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่จ้าแล้วคุณครูยังบอกว่าเราจะต้องทานอาหารที่สะอาดไม่สกปรกด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญเราไม่ควรดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมท็อฟฟี่ลูกกวาดอาหารที่เปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดและอาหารที่ใส่สีด้วยนะเพราะจะทำให้เกิดโรคต่างๆนะว้ามีแต่ของชอบของผมทั้งนั้นเลยทำไมไม่ให้ทานล่ะครับพี่ไก่น้อยทานได้จ้ะแต่อย่าทานบ่อยจนเกินไปนะจ๊ะถ้าเราทานบ่อยเกินไปจะทำให้เรารู้สึกอิ่มจนไม่ยอมทานอาหารนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นลูกกวาดและทอฟฟี่จะทำให้ปวดฟันและฟันผุด้วยนะจ๊ะวันก่อนผมเห็นคุณแม่ปรุงอาหารมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับคุณแม่ทำยังไงบ้างครับการที่เราจะทำอาหารคุณแม่เคยบอกว่ามีตั้งหลายวิธีมีทั้งผัดต้มนึ่ง